ยู่กันที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะครับกับสนามแข่งขันในกีฬาปีนหน้าผากีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศรีสะเกษเกมนะครับนี่เป็นประเภทความเร็วนะครับก็แบ่งเป็นประเภทบุคคลชายและก็บุคคลหญิงนะครับชิงกัน2เหรียญทองในวันนี้ครับก็แข่งกันแบบสนามเนี่ยเหมือนกันนะครับ A กับ B นะครับช่อง A กับช่อง B แล้วก็แข่งทีละคู่ครับใครทำความเร็วได้ดีสุดก็ผ่านเข้ารอบไปนั่นเองครับโอเคครับดูครับโอ้โหยังเป็นการแข่งเร็วรอบคัดเลือกอยู่นะครับนักกีฬาฝั่งชายนี่มีเข้าแข่งขันทั้งหมด7คนด้วยกันครับอภิวิทย์ลิ้มพานิชพักดีจากกรุงเทพมหานครนะครับพงศกรรอบครอบจากกระบี่ภูมิสิทธิ์เมฆฉายชลบุรีนะครับณัฐชัยเมฆฉายชลบุรีครับสองพี่น้องสุภัทรเจ้ยงานจากตรังอาทินนท์แข็งแรงจากตรังแล้วก็ธีรยุทธก้อนทองจากอุบลราชธานีครับนี่ปีนนี่ไม่ได้บุรีหรือนี่นะครับคือปีนเร็วมากครับโอ้คล่องมากๆครับอภิวิทย์ลิ้มพานิชพักดีครับจากกรุงเทพมหานครครับโอ้โหนึกว่าเป็นลิงลมเลยครับเร็วมากๆเลยเมื่อกี้แข่งกับณัฐชัยเมฆฉายนะครับจากชลบุรีก็ชนะไปสบายๆเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าไม่มีลุ้นนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นญาติไก่แมงมุมหรือเปล่านะก็คือการแข่งขันแบบนี้นะครับการแข่งขันปีนหน้าผาเนี่ยปีนผาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีการฝึกซ้อมนะครับไม่ใช่อยู่ดีไปปีนได้เลยนะครับทั้งระบบการเซฟตี้ระบบกล้ามเนื้ออะไรต่างๆครับต้องมีการฝึกซ้อมนะครับทักษะต้องดีนะครับข้อมือแขนต่างๆนี่แข็งแรงครับคือน้องๆหนูๆเยาวชนถ้ารับชมอยู่แล้วจะไปลองปีนเองไม่ได้นะครับต้องมีการฝึกฝนก่อนนะครับเพราะกีฬาแบบนี้เนี่ยถ้าขึ้นสูงๆแล้วก็ต้องเซฟนะครับมีเครื่องเซฟน่าจะเป็นนักกีฬาจากชลบุรีคนหนึ่งครับหมายเลข010นะครับภูมิสิทธิ์เมฆฉายนะครับทางขวานี่ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับสีสีครับเสียงมาครับเสียงมาครับเสียงเชียร์มาครับเห็นไปได้ไหมครับได้เร็วเลยครับทางด้านภูมิสิทธิ์แม่แต่ไล่ที่ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับแล้วติดยังไงครับจังหวะสุดท้ายแตกก่อนครับแม่เรียกว่าเฉียดฉิวเลยครับโอ้ยนะครับต้องดูเวลาเอามาเป็นเกณฑ์เพราะว่าคู่นี้สนุกครับชลบุรีกับกระบี่นั่นเองครับเป็นนักกีฬาจากชลบุรีที่พบกับพงศกรรอบครอบกับกระบี่นะครับหมายเลข15ก็ความสูงจากพื้นล่างขึ้นสู่ด้านบนเนี่ยก็15เมตรนะครับเป็นมาตรฐานนะครับโดยสถิติที่ทำไว้ดีที่สุดนะครับของประเทศไทยนะครับก็เป็นศิลภพจิระจตุพัฒน์จากอสัมชัญธนบุรีนะครับทำไว้ 6.170 วินาทีนะครับครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคู่ชิงที่3เลยครับตอนนี้กลายเป็นศึกสายเลือดแล้วนะครับเป็นคู่ชิงที่3นะครับ2พี่น้องเจอกันเองครับภูมิสิทธิ์เมฆฉายกับณัฐชัยเมฆฉายนะครับจากชลบุรีทั้งคู่ครับไม่มีสูงแน่นอนครับแต่ว่าฝึกซ้อมอยู่ด้วยกันนะครับก็แล้วก็รู้ฝีไม้ลายมือกันเป็นอย่างดีนะครับทางขวาครับเร็วกว่าครับตอนนี้ชิงจังหวะนี่ครับแล้วลายเอก็ช่วงสุดท้ายแล้วแตกเรียบร้อยครับก็เป็นทางฝั่งของภูมิสิทธิ์เมฆฉายนะครับที่คว้าอันดับ3ไปครองด้วยเวลา 14.33 วินาทีนะครับอันดับ4เป็นณัฐชัยเมฆฉายครับ 17.85 ประเภทสปีดนี่ก็ดูมันนะครับเพราะว่าใช้ความเร็วเป็นตัวตัดสินนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวานครับต้องใช้ทักษะในการปีนไปหาจุดท็อปนะครับต่างกันครับ
น่าจะสลับเป็นประเภทหญิงแล้วนะครับผู้ชิงชนะเลิศหรือเปล่าครับขออนุญาตดูเบอร์ก่อนนะครับเลยเอาละเสียงเชียร์นะครับสุภาพบุรีพวกเราขอขอบคุณครับเป็นผู้ชิงที่2นะครับสามนะครับปรารถนารักษาชาติสมประการกับศิริยาสายซิ่งจากกระบี่เหรียญนี้ไปตกที่สุพรรณบุรีครับคุณชลิกาชัญญาวัฒน์จากสุพรรณบุรีคว้าเหรียญทองมาครับเหรียญนี้เป็นของจิรพรเกียรติวัฒน์ชัยคุณชื่อประการครับเสียประตูคู่ชิงนะครับนี่คู่ชิงชนะเลิศนะครับคุณธริกาธัญญาวานิชนะครับสุพรรณบุรีนะครับสีน้ำเงินนี่นะครับคว้าเหรียญทองไปครองครับ 14.16 วินาทีนะครับแล้วก็จิราพรเกียรติวัชระชัยจากกรุงเทพครับหมายเลข001 16.24 ครับได้เหรียญเงินแล้วก็จะมาที่คู่ชิงเลิศประเภทชายนะครับสปีดชายเป็นการพบกันระหว่างอภิวิทย์ลิ้มพานิชพักดีกรุงเทพนะครับหมายเลข003พบกับพงศกรรอบครอบจากกระบี่ครับหมายเลข005สกอร์นี่คือรูปร่างเล็กกว่านะครับทางขวาก็ย้อนไปคู่หญิงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับจิราพรที่ได้เหรียญเงินเนี่ยทำสถิติประเทศไทยเอาไว้นะครับ 10.62 วินาทีครับแต่โดนมุริกาเนี่ยเอาชนะไปได้นะครับซึ่งเธอก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะครับเสียงเชียร์ฟอร์มเหมือนเดิมเลยครับนี่ครับดูกรุงเทพนครศรีธรรมราชเกือบหลุดเหมือนกันครับแล้วก็ตั้งตัวได้ตั้งหลักได้แข้งขายาวเหลือเกินครับทางด้านอภิวิทย์ลิมพานิชพักดีจากกรุงเทพนะครับ003โอ้โหเกือบเสียจังหวะเหมือนกันนะครับในช่วงกลางนะครับแต่ว่าตั้งหลักได้แล้วก็เร่งความเร็วนะครับสปีดไปแตะก่อนนะครับคว้าเหรียญทองไปครองครับทำเวลา 9.36 วินาทีเท่านั้นเองนะครับเหรียญเงินพงศกรรอบครอบจากกระบี่นะครับหมายเลข 0.5 12.92 วินาทีครับก็ยังไม่ทำลายสถิติประเทศไทยของศิรภพจิระจตุรพันธ์นะครับจากอัสสัมชัญธนบุรีครับทำไว้ 6.170 วินาทีครับนี่ถ้าตีชุดชั้นในนักกีฬาหญิงหายนี่ต้องสงสัยไว้ก่อนเลยนะครับ2คนนี้นะครับเร็วเหลือเกินนี่ครับสรุปเหรียญนะครับเหรียญทองอภิวิทย์ลิ้มพันธิพักดีกรุงเทพมหานครนะครับ 9.36 นะครับเหรียญเงินพงศกรรอบครอบกระบี่ 12.92 แล้วก็2พี่น้องจากชลบุรีครับคว้าอันดับ3และอันดับ4นะครับกลุ่มสิทธิ์เมฆฉายกับณัฐชัยเมฆฉาย